สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กหญิง4ขวบเกือบถูกลักพาตัวแต่พูด3คำจนกลัวเพนนีผู้ใหญ่ยังชมไหวพริบดีมากในปัจจุบันมีเคสเด็กๆตกเป็นเหยื่อลักพาตัวของแก๊งค้ามนุษย์เป็นอย่างมากทำให้พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื้อสิ่งอื่นใดการสอนให้รู้จักทักษะในการหลบหนีด้วยตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังเช่นเรื่องราวสุดระทึกใจที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่ทุกครั้งที่เล่าซ้ำก็ยังคงทำให้ทุกคนชื่นชมวิธีการหลบหนีของเด็กหญิงวัย4ขวบในประเทศจีนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพ่อแม่ในการสอนลูกให้อยู่ห่างและเอาตัวรอดจากการลักพาตัวผู้เป็นพ่อเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่พาลูกสาววัย4ขวบไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของโดยเขาคอยเตือนเธออยู่เสมอว่าอย่าวิ่งเล่นและให้คอยอยู่ใกล้ๆพ่อเอาไว้เพราะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนเยอะมากแต่เนื่องจากเด็กๆมักมีสมาธิสั้นในขณะที่เขามัวสนใจอยู่กับการเลือกซื้อของต่างๆลูกสาวก็หายไปแล้วเขาพยายามเดินตามหาและตะโกนเรียกหาแต่ก็ไม่พบลูกสาวสุดท้ายจึงตัดสินใจวิ่งไปที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดของซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อขอดูภาพจากกล้องและพบว่าลูกสาวถูกชายหญิงคนแปลกหน้าล่อลวงไปจึงรีบแจ้งความทันทีโชคดีช่วงเย็นของวันเดียวกันตำรวจพาลูกสาวกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทั้งครอบครัวหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจทั้งขอบคุณและชื่นชมความสามารถของตำรวจในการคลี่คลายคดีเมื่อมาถึงจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าคนที่ช่วยเหลือลูกสาวของเขานั้นก็คือตัวของลูกสาวของเขาเองเด็กหญิงวัย4ขวบเล่าว่าเธอวิ่งเล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตจนพลัดหลงกับพ่อในขณะที่กำลังเดินกลับไปตามเส้นทางเก่าเพื่อตามหาพ่ออย่างเงียบๆกลับมีชาย2คนและหญิงอีก1คนเขามาบอกว่าเป็นเพื่อนของพ่อและจะพาเธอไปหาพ่อซึ่งเธอก็เชื่อและยอมตามไปแต่พวกเขากลับพาเดินออกมาไกลเกินไปเมื่อมาถึงสถานีขนส่งจู่ๆเธอก็เกิดอาการกลัวและเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างเด็กหญิงรีบใช้อุบายตามที่พ่อสอนไว้หลบหนีคนร้ายออกมาได้อย่างรวดเร็วโดยเธอตะโกนเสียงดังว่าพ่ออยู่นี่แล้ววิ่งเข้าไปกอดคนที่สัญจรไปมาเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในเวลานั้นแก๊งลักพาตัวกลัวจะถูกตั้งคำถามจึงรีบวิ่งหนีไปต่อมาเด็กหญิงจึงถูกนำตัวไปส่งที่สถานีตำรวจและได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างปลอดภัยไม่ถูกพรากจากครอบครัวอย่างที่หวาดกลัวเรื่องนี้ยังเป็นบทเรียนเตือนใจสำหรับผู้ปกครองทุกคนเมื่อไปสถานที่สาธารณะกับลูกๆอย่าปล่อยให้พวกเขาคลาดสายตาโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ควรสอนลูกๆให้ระวังบุคคลอันตรายรู้จักทักษะการป้องกันตัวและวิธีหลบหนีตั้งแต่เนิ่นๆขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ